สวัสดีครับพบกับทีเกนเตอร์นะครับปิดลีก PVP เรียบร้อยแล้วนะครับรูบี้ได้มาผมเชื่อว่าหลายคนมือลั่นกันไปแล้วนะบางคนนี่น่าจะเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วนะครับรีเซ็ตลีกปุ๊บเปิดปั๊บนะครับไม่ว่าจะเปิดหาเรนเจอร์หรือว่าเปิดเกียร์นะใครเปิดอะไรก็ขอให้ได้ตามที่ต้องการแล้วกันนะครับส่วนคนที่วางแผนจะเก็บรูบี้นะเหลืออีกแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็คือเสาร์ที่22นะครับแล้วก็เสาร์ที่29นะและวันจันทร์ที่31สิงหานะครับก็จะเป็นเรนเจอร์ตัวใหม่ประจำเดือนกันยายนนะครับเป็นตัวปกติจากตัวเกมนะแต่มันก็เก่งได้นะครับอันนี้รอลุ้นกันแล้วกันนะและก็จะแทรกด้วยกาชาแสงระมืดตัวเก่านะครับเน้นย้ำนะแสงระมืดตัวเก่านะครับอันนี้ต้องรอลุ้นนะครับว่าตัวอะไรจะกลับมาบ้าง นะครับแสงระมืดเนี่ยมันเก่งนะครับแต่ส่วนใหญ่สกิลของมันเนี่ยจะเป็นทางเสริมทีมนะสกิลป่วนสกิลบัฟนะครับแล้วก็ป่วนในความสามารถไฮเปอร์นะตัวดาเมจหลักเนี่ยแสงระมืดไม่ค่อยจะมีนะครับแล้วก็การปั้นแม็กซ์นะครับอันนี้มีคนเนี่ยบอกว่าพี่ทำไมผมไม่ปั้นแม็กซ์นะครับตัวโยมิบ้างอะไรบ้างนะครับงบเป็นหมื่นนะเติมเป็นหมื่นนะครับถ้าเก็บสะสมกบม่วงเนี่ยโอ้โหเป็นปีครับยาวนานมากนะครับแต่หลังๆเนี่ยตัวเกมเริ่มจะแจกกบม่วงเยอะขึ้นนะในภารกิจนะครับส่วนเดือนหน้ากันยายนก็มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับว่ากิจกรรมครึ่งปีจะมาไหมกิจกรรมครึ่งปีเนี่ยกันยายนปีที่แล้วเคยจัดมาแล้วนะครับ5ปีครึ่งนะส่วนปีนี้6ปีครึ่งจะมีไหมอันนี้รอติดตามนะครับถ้ามีก็กิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับของแจกเพียบอย่างแน่นอนนะแล้วก็ที่ตัวเกมครับเคยบอกเอาไว้ว่าการอัปเดตสเตตหลักนะครับรอดูนะสเตตหลักการอัปเดตจะมาหรือยังนะครับแล้วก็บ้านใหม่กิลเลดนะรอดูครับเดือนหน้านะครับมีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคือเรนเจอร์ตัวปกติเนี่ยหลายคนนะครับอาจจะแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ออกโอ้เรนเจอร์มันเปิดได้ผมบอกเลยว่าบางคนเนี่ยตามกันเป็นปีนะจอระเข้นะครับดูริยางนะครับดาวินชีโคนิเศรษฐีล่าสุดก็อาจจะเป็นเจ้าดาร์คบราวน์นะผมบอกได้เลยว่ามันก็ไม่ได้ออกกันง่ายๆนะครับสำหรับตัวที่เปิดได้ในกาชาตามปกตินะอาจจะนั้นเนี่ยก็วางแผนเก็บรูบี้กันให้ดีๆนะครับแต่เดือนนี้โอราโบเรนเจอร์เนี่ยมันเปิดได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นนะฉะนั้นนะครับนาเดโกกับตัวของชิรบุเป็น2ตัวเท่านั้นนะครับที่ผมชอบในเดือนนี้นะครับอ่ะโซนเกียร์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเกียร์นะเพราะว่าอยากจะหาเกียร์นะครับมาใส่ให้กับตัวของธาตุไฟนะครับก็เป็นซากุระนะครับอ่ะเน้นไปที่ซากุระแล้วกันนะโอเครูบี้มีอยู่200นะครับ ID รองของผมเนี่ยไม่เปิดแล้วนะครับรูบี้เก็บหมดแล้วนะแต่ ID หลักนี่ก็เติมได้ครับตอนนี้มีการเพิ่มโอกาสนะครับเป็นเกียร์แม็กใช่ไหมแม็กทองของฮิตากิเป็นเกียร์ของธาตุไฟนะครับฉะนั้นเนี่ยขอลุ้นอันนี้นะครับขอให้ได้หน่อยเถอะโอ้โหไอ้นี่หลักนี้บอกเลยนะครับว่าเปิดเกียร์ได้เกลือเปิดเกียร์ได้เกลือตลอดนะครับรอบนี้จะมาบ้างหรือเปล่าต้อง7ดาวเท่านั้นแล้วนะไอ้ ID นี้นะครับ ID หลักของผมนะครับอ้าวโอ้โหแต่ว่าเป็น6ดาวนะครับเกียร์ใหม่เวทโจมตีนะครับใช้สกิลแล้วก็ตั้งสกิลโอเคอันนี้ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าพลังเวทโจมตีถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีอัตราการใช้สกิลตั้งสกิลถือว่าแจ่มนะพลังชีวิตก็ไปใส่เอาในช่องกลางให้เกียร์นี้ถือว่าเป็นเกียร์ที่เจ๋งเลยนะครับถือว่าโอเคนะแต่ทีมผมโอ้โหลืมไปว่าทีมผมเนี่ยไหวพริบนะครับตัวดาเมจไม่มีนะไม่ได้ใช้เลยนะครับขอ7ดาวโอ้โห7ดาวเก่านี่ก็เอานะเซตเกียร์กบนี่ก็โอ้โหสงสัยจะไม่มาละปึ๊บอ่ะจบครับได้มา1ชิ้นนะครับมันเป็นเกียร์ของไหวพริบนะเพราะว่าเป็นดาเมจครับซึ่งมีตัวนี้อ่ะใส่ได้นะครับโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวขอเช็คดูนิดนึงแล้วกันนะไม่แน่อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับอย่างแรกขอล็อกก่อนเลยนะครับอัปเกรดดูหน่อยสิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก็มันไม่มีพลังชีวิตนะมันก็ต้องไปเติมในส่วนอื่นๆนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าพอถูไถนะเปิดได้มาแล้วนะครับยังดีกว่าชิ้นนี้นะชิ้นนี้นี่แบบว่ามันไม่ค่อยจะใส่ตัวอะไรได้เลยนะครับใส่ไปเลยครับนี่พลังเวทโจมตีสูงมากนะครับถ้าใส่กับบราวโยมิจะเป็นยังไงอึ๊บเช็คกันนิดนึงพลังเวทโจมตีก็จะเพิ่มเยอะขึ้นมานะครับมีอัตราการใช้สกิลนะครับแล้วก็
ค่าต้านสกิลเรนเจอร์ก็จะถึกขึ้นกว่าเดิมแต่พลังชีวิตก็จะหายไปนะพลังชีวิตก็จะเหลือแค่ตรงนี้นะครับอ่ะผมขอใช้ชิ้นนี้ไปก่อนแล้วกันนะอ่ะเพราะว่าเอาพลังชีวิตนะครับแล้วก็เวทโจมตีแม้ว่าจะน้อยครับแต่ว่ามันก็มีเกียร์ชิ้นนี้เสริมเข้ามานะโอ้สุดท้ายยังไม่ได้อะไรเลยนะครับส่วนคำพีนะครับที่ได้มาหลายร้อยชิ้นนะครับผมสลับไปนะครับสุดที่พลังโจมตีกายยังไม่ได้ลดแรกสักทีหนึ่งนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรครับสู้กันต่อไปนะครับคือผมเนี่ยพยายามหาออปชันลดแร่นะครับเพื่อที่จะทำให้เรนเจอร์เนี่ยมันปล่อยตัวที่ดีขึ้นนะสำคัญนะครับคือเน้นปริมาณการปล่อยตัวนะครับจะดีกว่านะในส่วนของการเพิ่มพลังชีวิตเนี่ยมันก็โอเคแต่ตามที่ผมบอกว่าเวลาที่เจอตัวศัตรูชนะทางธาตุเรานะครับมันก็ซัดทีเดียวหายนะฉะนั้นเนี่ยเราปล่อยออกมาหลายๆตัวดีกว่าอันนี้คือเป็นเทคนิคส่วนหนึ่งครับพยายามใส่เกียร์ลดแร่นะครับอย่างน้อยๆเนี่ย1ชิ้นเนี่ยก็ยังดีนะถ้าจะให้ดีนะครับต้องอย่างน้อยๆนะครับ2จุดลดไปทีละ2จุดเนี่ยเพราะว่าคือหลายๆทีมนะครับเขาก็เล่นทางคอมโบตัดแร่นะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็มีการบัฟอยู่นะครับถ้าเขาปล่อยตัวมากันเยอะๆนะครับก็หนักอยู่เหมือนกันนะยิ่งถ้าเกิดใช้ชินบุกับนาเดโกะเข้าไปด้วยครับหลีกเพชรนี่คือบอกเลยว่าขนมกรุบเลยนะใช้คอมโบแบบนี้ง่ายดายเลยครับแต่ว่าไม่ใช่เพชรต้นสัปดาห์นะถ้าเพชรต้นสัปดาห์อย่างผมเนี่ยเพชรต้นสัปดาห์มันก็มาจากหลีกมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์2มาสเตอร์1อะไรประมาณนี้แต่ไอ้นี้ผมเนี่ยจบที่มาสเตอร์2นะคือถ้าเกิดแบบไม่ได้เล่นเลยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่ได้เล่นเลยคือไม่ได้มีการซื้อขนลุงเพิ่มนะครับไม่ได้เอาขนลุงจากหอคอยอนันต์มาเล่นนะครับก็จะจบอยู่แถวๆนี้นะครับแค่มาสเตอร์2นะทีมผมเนี่ยคือปัญหามันเป็นเรื่องของเกียร์ด้วยนะครับคือเกมตั้งรับเนี่ยไม่ไหวครับเกมตั้งรับนี่แบบว่าเกียร์เราสู้เขาไม่ได้นะแถวๆนี้นี่แบบว่าเกียร์เขาค่อนข้างจะมีเกียร์7ดาวเยอะนะครับคือบางคนเป็นสายฟรีแต่ถ้าเกิดโชคดีนะถ้าเกิดโชคดีนี่ก็โอ้เปิดได้ของดีอยู่เหมือนกันนะแต่ของผมนี่ไม่ได้ครับ ID นี้นี่แบบว่าต้องคำสาปจริงๆนะก็สู้ต่อไปครับไม่ต้องซีเรียสครับบอกเลยว่าเดี๋ยวมีของฟรีแจกแน่นอนครับจากตัวเกมนะเดือนหน้าลุ้นกันเอาครับถ้ากิจกรรม6ปีครึ่งมาอย่างน้อยพวกกบเนี่ยผมว่าน่าจะเยอะแยะโดยเฉพาะกบม่วงครับอาจจะมีเพิ่มเข้ามานะหลังๆนี้ตัวเกมแจกกบม่วงเยอะอยู่เหมือนกันนะมันก็ช่วยลดเวลานะครับจากเดิมที่แบบว่าเฮ้ยได้เดือนละตัวเนี่ยต้องเก็บถึง20เดือนเลยนะถึงจะปั้นนะครับแสงละมืดแม็กซ์1ตัวนะครับถ้าเกิดเขาแจกเพิ่มมานะครับคือสมัยก่อนยุคแรกเนี่ยเขาแจกมานะครับในส่วนของหอคอยอนันต์หอคอยอนันต์เนี่ยเมื่อก่อนเคยมีกบม่วงนะแล้วก็โดนเอาออกนะครับแล้วก็ตารางล็อกอินรายเดือนนะครับนี้เริ่มจะแจกจากภารกิจบ้างอะไรบ้างครับผมพัดออกก่อนดีกว่าอย่าพึ่งห้าวนะเรนเจอร์ของเราค่อนข้างจะเปราะบางอยู่ไม่น้อยครับฝั่งศัตรูเป็นยังไงบ้างเราต้องเน้นทางคอมโบนะคือทำให้ศัตรูเนี่ยเขาปล่อยตัวน้อยลงครับน้อยลงเรื่อยๆนะครับนี้จะดีนะครับส่วนทีมของเราก็ต้องเน้นความแข็งแกร่งเอาไว้ก่อนนี่เลยกดออโต้เลยดีกว่าเราก็อาศัยทนายนะครับทำสตันนะครับนี่ให้เขานิ่งเอาไว้นะโอ้โหทนายออกมาเพียบเลยครับเน้นทางตัดแร่หน่อยเอาทีมตัดแร่ออกมาทีมตัดแร่ออกมาไทกะนะครับยังเป็นตัวที่เกรียนมากๆนะครับเราอาจจะฆ่าเขาลำบากนิดนึงนะเริ่มครับคอมโบหน่อยนี่เห็นป่ะสังเกตนะครับหน้าป้อมเขาเรนเจอร์ไม่ออกมาแล้วนะครับเพราะว่าโดนทั้งออกมาแล้วนึกจะออกก็ออกมาทีเดียวเยอะแยะเลยครับนี่ครับใครนะครับที่คิดว่าจะเปิดหาชินบุกับนาเดโกนะครับก็ลองดูนะเอาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับหรือจะใช้ทั้งคู่ก็ได้นะเพราะว่ามันก็ถ้าใช้2ตัวเนี่ยมันก็ช่วยนะครับติดความสามารถในเปอร์ซึ่งเรทเนี่ยมันก็ถือว่าติดค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันนะมาเจอกับทีมนี้โอ้โหค่อนข้างจะเจ๋งอยู่เหมือนกันเดี๋ยวลองเล่นกับตัวบินนิดนึงนะครับเอ็ดเวิร์ดบินนะครับส่วนผมจะใช้ตัวมูนผีจีนกันบินนะครับเพราะว่าน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะอยากได้ตัวบินนะครับหรือว่าตัวกันบินนะก็เลือกที่จะไปเปิดกาชานะครับธาตุหมายยอดนิยมเดี๋ยวมาดูกันครับ
คือมันต้องมีเกียร์ดีนิดนึงนะไม่งั้นเนี่ยตัวบินก็จะตายง่ายๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเกียร์เขาดีนี่ผมก็ยิงไม่เข้าอยู่เหมือนกันนะโอ้แถมตัวแม็กซ์ด้วยนะครับอ่ะค่อยๆครับค่อยๆครับแต่เย็นๆครับเวลาเราเจอกับตัวบินนะครับเช็คให้ดีว่ามันตีทีหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหแต่ข้างหลังตลอดไหมเนี่ยอ่ะผมตัดกำลังเขาก่อนเอาไม่ไหวครับโอเคอ่ะบินตายไหมคือบินส่วนใหญ่เนี่ยโดนลงน้ำแข็งนะครับโดนยิงลูกไฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตายกันหมดนะเนี่ยมันจะเป็นจังหวะแบบนี้นะครับที่เราก็โอ้โหนี่เลยหายเกลี้ยงเลยครับหายเกลี้ยงไม่พอโดนติดความสามารถเข้าไปนะครับหมดละนะครับคอมโบทางตัดแร่นะครับมาใช้ร่วมกับชินบุหรือนาเนโกะแจ่มนะผมบอกเลยนะครับว่าแจ่มนะครับคืออย่างน้อยเพชร1นี่ก็ยืน1ครับยืน1ในเพชร1แน่นอนค่อยๆปั้นทีมกันไปนะครับถ้าจะเกิดจะขึ้นมาสเตอร์ขึ้นไปเนี่ยก็ค่อยๆตามหาเรนเจอร์นะครับหาส่วนผสมที่ลงตัวเนี่ยเพิ่มเข้ามาทีละนิดนะครับเดี๋ยวผมลองกับทีมนี้ดูแล้วกันนะใช้ตัวบินแม็ก2ตัวเลยนะครับเป็นโคนี่พิงค์นะครับกับเอ็ดเวิร์ดบินโอจะไหวไหมเนี่ยมาลองดูกันครับทิ้งท้ายนะครับที่ทีมนี้แต่รอดยากนะคือตัวของซารี่แม่มดเนี่ยผมให้มันเป็นตัวบินที่ดีที่สุดนะครับเนื่องจากเรื่องของธาตุมันด้วยนะมันเป็นธาตุมืดนะครับและตัวกันบินที่ดีที่สุดเนี่ยมันเป็นซารี่หิมะซึ่งซารี่หิมะก็เป็นธาตุมืดด้วยกันคือกว่ามันจะตีการแตกมันก็ใช้เวลานะครับแต่ตัวโคนี่บินเนี่ยผมสังเกตเห็นได้ว่ามันเปราะกว่านะครับเจอธาตุไม้นี่เขาก็แตกอยู่เหมือนกันนะและยิ่งเจอตัวของอะไรซารี่หิมะนะครับตัวกันบินเนี่ยมืดเจอแสงปุ๊บนะครับโอ้อันนี้คือแป๊บเดียวแตกเลยนะครับเฮ้ยอย่ายืนบังป้อมอย่ายืนบังป้อมโอ้โหยืนบังป้อมนี่ผมเนี่ยเจอหลายทีเลยนะคือผมเนี่ยก็จะเช็คว่ามันตีกี่เปอร์นะครับแต่บางทีสกิลของทีมเราเนี่ยมันไปยืนบังป้อมครับมองไปเห็นเนี่ยโอ้โหโดนตีแบบป้อมแตกเลยนะครับแล้วยิ่งตอนนี้นะครับมีเกียร์ใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมทำคลิปทดสอบให้ดูแล้วกันนะใช้กับตัวบินดูนะเป็นเกียร์ครับเพิ่มโอกาสในการโจมตีนะครับมันก็จะตี2ฮิตนะอันนี้เอาอยู่ครับนี่เอาอยู่นี่ตัดสินใจกันให้ดีๆครับใครที่คิดจะปั้นตัวบินแม็กซ์ครับแบบที่ทิ้งตัวภาคพื้นนะไม่อยากให้ทิ้งตัวภาคพื้นครับตัวภาคพื้นเนี่ยอยากจะให้ปั้นแม็กซ์กันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะช่วยทีมนะครับดีกว่าภาคพื้นเนี่ยเอาตัวกันบินเอาไว้นะในเกมตั้งรับนะครับอันนี้เกมตั้งรับผมก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้แข่งแกร่งอะไรมากมายนะถือว่าเป็นระดับประมาณมาสเตอร์3นะครับเกมตั้งรับเนี่ยอันนี้คือปลายสัปดาห์นะต้นสัปดาห์กับปลายสัปดาห์ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าต้นสัปดาห์เนี่ยลีกสูงๆเนี่ยเขาจะโดนตัดคะแนนลงมานะครับมันก็จะไปอยู่แถวๆเพชรนะถ้าเป็นปลายสัปดาห์นี้ก็จะเป็นมาสเตอร์นะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคใครเปิดกระชากขอให้โชคดีนะครับไม่ว่าจะเปิดเรนเจอร์หรือว่าเปิดเกียร์นะครับถ้าจะเก็บรูบี้ก็แล้วแต่ความชอบนะเพราะว่าตัวปกติจากตัวเกมก็ใช่ว่าจะออกง่ายๆนะครับบางทีเป็นปีนี่ไม่ออกเลยนะครับจอร์เคดูริยางโลก็ปี้นะครับหรือว่าล่าสุดตัวดาร์คบราวน์เนี่ยก็ใช่ว่ามันจอกกันง่ายๆนะก็วางแผนกันให้ดีๆแล้วกันนะครับเดือนหน้าก็ลุ้นกันเนอะว่ากิจกรรม6ปีครึ่งจะมีไหมนะครับเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ